ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะหรือว่ากำลังมองหาเครื่องประดับที่นอกจากจะช่วยเรื่องของการแต่งกายสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มานำเสนอด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงนะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB นอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามแล้วนะคะยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยค่ะเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะสามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB นี้เอาไว้จะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายระบบเลือดต่างๆนะหรือว่าการทำงานของร่างกายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็นะคะมีการสะท้อนรังสี UV หรือว่าสะท้อนพลังงานความร้อนด้วยใครที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้ได้นะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันค่ะนั่นคือลายสังกะจายนะคะแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999 บาทต่อวันเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามานะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดอันนี้สำคัญมากจริงๆต้องระบุให้ครบถ้วนหรือบอกกล่าวเข้ามาให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครต้องการพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะ024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณสิงห์นะคะ27 กรกฎาคม 2507ค่ะเวลาเกิดตีห้าตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนนทบุรีค่ะผมถือขออภัยครับผมถือวันเวลาสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะถึงแม้ว่าคุณจะเกิดใกล้ๆกับ2500ขึ้นไปแล้วก็ตามนะครับถ้าฟ้าสว่างไปวันอังคารส่งมายืนยันใหม่อีก1รอบนนทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับอาชีพอะไรที่เป็นมงคลแล้วก็บูชาอะไรที่เป็นมงคลด้วยครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็คือพระเสานะครับก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางนาคปลกอยู่นนทบุรีก็ไม่ไกลนะวิ่งเข้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝั่งทนนะฮะไปที่วัดนาคปลกภาษีเจริญนะครับไปเช่าบูชาหลวงพ่อนาคปลกนะก็จะมีพระคาถาให้แหละยะโตหังภาคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิร่ายจนจบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานกะริธาโทวันละ10จบอาชีพที่เด่นพุทธสวยสุดฮะเป็นสีมหาจักรพรรดิซื้อมาขายไปขายตรงคนกลางในหน้านะครับธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ไทยเอกสารตลอดจนในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้แต่ปีจอนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานยังเสียอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรวุฒิค่ะเกิดวันที่5 มีนาคม 2527นะคะเวลาเกิด9 นาฬิกา 3 นาทีวันจันทร์ถามว่าจะเปิดบริษัทจะเปิดตอนไหนวันไหนดีแล้วก็ความรักเป็นยังไงบ้างในเรื่องของงานปีนี้ต้องบอกว่าพอจะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือนะถึงไม่ใช่โดยตรงก็จะเป็นลักษณะลูกค้านั่นแหละเลิกงามยามดีวันมงคลดูได้เลยครับในช่วงท้ายรายการนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลดังกล่าวมันตรงกับพฤหัสกับอาทิตย์ให้เลี่ยงให้ใช้วันมงคลอื่นนะครับส่วนในเรื่องของความรักหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง34อาจจะเข้าทำนองรักเลิกๆหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีบุคคลที่3 9เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเน้นทางฝั่งเรานะหลังมันเกิดเนี่ยให้หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดทะเบียนรถใช้ได้ฮะถึงจะมีบาปพระเคราะห์อยู่เสาจับกับพุธไม่เสียกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลคู่หลังก็เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพิมลนะคะ29 พฤษภาคม 2524ค่ะเวลาเกิด 2:45 นาทีวันศุกร์นะคะ
เรื่องการงานค่ะถามว่าจะทำอะไรดีความรักดีหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงคำจริงปีจรเนี้ยที่เพิ่งผ่านเข้ามาได้ไม่กี่เดือนเนี่ยเสียทั้งสองเรื่องนะถ้าทำงานประจำอยู่อย่าเพิ่งออกนะครับแล้วก็คือช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถ้าคุณทำงานอยู่จะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่เกณฑ์ความรักก็เสียเช่นเดียวกันถ้ายังโสดให้อยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีระยะห่างประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรวรรณนะคะ31พฤษภาคม2525เวลาเกิด 17:00 น.ตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีนะครับวันจันทร์ดูแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่วัดราหูโอเค5โมงเย็นนะพูดง่ายๆนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับหนึ่งเลยปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะปีนี้มีโอกาสจะเกิดภาระในระยะยาวและช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณกลางเดือนกันยาถ้ามีคู่ครองคนรักก็พยายามรักษาระดับความสัมพันธ์ให้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้ดาวคู่ครองเดินไม่ค่อยปกติและช่วงนี้ก็ไปสถิตอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่แตกหักนะครับอาชีพอะไรดีบูชาอะไรดีพุทธเสวยอายุนะครับอยู่ที่ราชบุรีถ้าสะดวกก็หลวงพ่อบ้านแหลมไม่ไกลกันนะครับณมะระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้เรียนหมอดูได้นะถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังผมถ่ายดีถ้าเป็นในเรื่องของพวกสิ่งสวยงามอาหารการกินก็ขอให้มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะเสื้อผ้าที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับหรือเป็นเทรนด์ของต่างชาติอาหารการกินก็เช่นเดียวกันถ้ามีกลิ่นอายนะอาหารลาวเวียดนามอีสานว่ากันไปครับ SMS ต่อมาค่ะแต่นิดนึงปีนี้มันยังไม่ให้ลงทุนนะเพราะว่าเกณฑ์งานเสียคุณสัชิธรนะคะ7มีนาคม2541ค่ะเวลาเกิด 6:55 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานที่ถูกชะโลกค่ะแล้วก็งานที่ทำอยู่ร้านอาหารถูกชะโลกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรนะถ้าคุณเป็นกุ๊กเป็นเชฟมืออาชีพเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะในแง่ของการทำมาหากินแต่ถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริกรงานบริการก็เหนื่อยหน่อยแต่ยังดีที่ว่ามีการแก้ดวงโดยการมีการจรการเดินทางนะครับก็ลองดูถ้าเป็นของกินทำได้แล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจในเรื่องของอาหารเน้นในเรื่องของสถานที่ตั้งอย่างเดียวอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักเส้นรองได้นะตรอกซอกซอยทำเลดีๆได้ในห้างในมอลล์ในตลาดได้หรือแม้กระทั่งขายของกินผ่านโซเชียลต่างๆก็ถือว่าเด็ดSMS ต่อมาค่ะคุณปัญญานะคะ20กันยายน2522นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 นวันพฤหัสบดีเงินงานแล้วก็โชคลาภค่ะดาวการเงินเสียมาปีกว่าแล้วนะฮะนะครับแต่ว่าเนี่ยนะย่างโอเคย่าง38ซึ่งกำลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับและถ้าเกิดคุณมีทุนทรัพย์เนี่ยใครมาขอหยิบขอยืมต้องใจแข็งนะการเสี่ยงโชคย่าง38นี้ก็ไม่เด่นงานเป็นอย่างไรงานผมทายดีพูดง่ายมันล้อกันหมดเลยทั้งงานแล้วก็เงิน2ปีนะฮะย่าง38กับ39ออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะมีโชคลาภจากผลของการกระทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอรุณีนะคะ21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงไม่ได้บอกวันออกรถมือสองสีดำผ่านไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34แป๊บหนึ่งนะฮะ34ตกอริคืออย่างนี้เกณฑ์ถ้าถามจริงๆในเรื่องของการสมหวังในเรื่องของรถราเนี่ยผมตอบแบบนี้นะถ้าไม่รีบร้อนแล้วทำให้มันสมรูปเลยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดีเลยนะและเป็นมือสองชัดด้วยนะอันนี้สุดแท้แต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ถามว่ามีโอกาสหรือไม่ก็ตอบว่ามีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ14สิงหาคม2510ค่ะเวลาเกิด 04:00 ระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามลัคนาราศีจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกนะครับ
พิษณุโลกตีสี่ผมถือว่าฟ้าสว่างในวันจันทร์นะคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองกับดาวเจ้าเรือนการงานหลังวันที่7สิงหาไปแล้วค่อนข้างจะอ่อนแรงนะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้ต้องดูแลดีๆหน่อยสุขภาพก็คงเน้นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเป็นหลักนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2เน้นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะครับขายอาหารดีหรือไม่ถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์นะมันเป็นกาลีอ่ะถึงจะจรก็เถอะอุตสาหะเกาะก็เหนื่อยฉะนั้นไม่เชียร์ดวงนี้ถ้าทำอะไรเด่นเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหมูนะคะเกิดวันที่11กันยายน2514ค่ะเวลาเกิดตี 2:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะเงินกับงานเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคุณหมูงานจะเหนื่อยน้อยดูหลังวันเกิดเลยนะครับงานหลังวันเกิดจะกลับกันกับสิ่งที่ผมเอื้อนเมื่อสักครู่นะฮะลักษณะงานโดยเฉพาะเวลาได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยเผื่อระยะเวลาไว้หน่อยนะจะเป็นหนังชีวิตยืดเยื้อเหนื่อยยากต้องอาศัยเวลามากกว่าปกติเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับส่วนสภาพคล่องล่ะแต่ดาวการเงินในช่วงย่าง4-16ไม่เสียนะพูดง่ายอยากให้มองว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองนะแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณทำบุญลงศพนะครับจะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอนเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาชื่ออะไรคะนาวาครับผมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหมคะวันที่3ลงเพื่อหักจ้ะเดือนมกราค่ะครับพ.ศ.อะไรเอ่ย2523 2523เกิดกี่โมงคะเกิดสี่ทุ่มครับผมสี่ทุ่มเหรอฮะสามทุ่มครับสามทุ่มขอโทษสามทุ่มก็ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องครับคุณนาวาครับจ้ะครับผมถูกต้องครับอ้าวอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะคุณนาวานะครับผมก็ปีนี้จริงๆแล้วไฮไลท์เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เด่นในดวงอะนะหนึ่งเลยคุณทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษฮะตอนนี้ทำงานอยู่ผมรปภ.บริษัทซีพีคือในแง่ของงานเนี่ยนะปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะอาจจะเป็นการย้ายภายในองค์กรก็ได้หมายถึงว่าเป็นรปภ.ทำหน้าที่ตรงนี้แต่อาจจะถูกหมุนไปรับผิดชอบในตำแหน่งอื่นก็ได้อันนี้คือในช่วงย่าง37อันที่1อันที่2ฮะปีนี้ใครขอยืมเงินไม่ให้นะฮะและที่สำคัญตอนนี้คุณเองก็เริ่มจะมีปัญหาการเงินพอสมควรถูกไหมฮะครับผมนะมีหนี้หรือยังฮะมีแล้วครับสามสิบเจ็ดเนี่ยรัดเข็มขัดการเงินจะมีปัญหาตลอดจนถึงมกราโดยเฉพาะตั้งแต่ณบัตรนาวเนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยนะจะติดขัดเรื่องเงินเยอะแล้วถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แต่อีกเรื่องนึงอันนี้พูดเรื่องดีๆบ้างดีกว่ามีคู่หรือยังขอโทษครับมีแล้วครับผมเกณฑ์ในแง่ของความรักปีนี้ระวังถ้ามีแล้วจะเตือนให้ระวังนะอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะครับนะถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องระวังนะครับนะวะคะฮัลโหลอย่างเงียบสิครับยังอยู่คุยกันจ้ะฮะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เรื่องแฟนนี่ผมก็มีเยอะครับมีแล้วเขาคนรักมีแล้วแต่วันนี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสแล้วต้องระวังให้ระวังอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าพื้นชะตาของคุณเนี่ยของคุณนาวาเกณฑ์เรื่องของความรักไม่ค่อยดีตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับนะก็เอาเป็นว่ามันอยู่ที่เราถ้ามีเข้ามาถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดปัญหาจ้ะนะเอาละเนาะขอบคุณนะคะคุณนาวาค่ะจ้าค่ะเอาละขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยดีกว่านะคุณอนัตตา11กันยายน2531 10:36 นาทีวันอาทิตย์เงินงานโชคลาภค่ะ
ก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเงินกับงานเป็นอย่างไรผมจะห่วงหลังกันยาไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับถ้า ขอไปครับ ถ้าคิดจะหางานนะถ้าคิดจะหางานใหม่เนี่ยไม่อยากให้เปลี่ยนนะถ้าให้เลือกได้ระหว่างอยู่ที่เก่ากับอยู่ที่ใหม่อยากให้อดทนกับที่เดิมนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจหมายถึงความเจริญเติบโตก็ใช่แต่ถ้าทำธุรกิจก็เผื่อใจหน่อยละกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผลประกอบการแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายนนะคะ2543เวลาเกิดบ่าย 2:26 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจะสงขลา 10เดือน11 43บ่าย 2:26 นาทีวันพฤหัสบดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ